เชิญค่ะค่ะคุณเยาวลักษณ์คุณจิตติมาครับประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ยืนยันว่าในการพิจารณาขั้นตอนของรายมาตรานั้นไม่เคยมีมติตัดสิทธิ์นักการเมืองออกจากการดำรงตำแหน่งนะคะหรือว่าเป็นการตัดสิทธิ์ย้อนหลังในส่วนของสมาชิกบ้านเลขที่111หรือว่าบ้านเลขที่109ที่ไม่ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกค่ะขณะเดียวกันมติวิปสนช.นะคะก็ระบุว่าในวันลงมติถอดถอนนั่นก็คือ23มกราคมนี้ให้ลงมติถอดถอนนายนิคมและนายสมศักดิ์ในคราวเดียวกันแล้วก็ต่อในสำนวนของนางสาวยิ่งลักษณ์คาดว่าจะใช้เวลาในกระบวนการ3ชั่วโมงค่ะค่ะโดยนายบวรศักดิ์อุวรรณโนประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ระบุค่ะว่ากรณีที่เกิดความเข้าใจผิดว่าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมีมติให้ตัดสิทธิ์นักการเมืองย้อนหลังของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองบ้านเลขที่111และบ้านเลขที่109นะคะไม่ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกนั้นยืนยันว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้มีมติเช่นนั้นซึ่งกรรมการมีเพียงมติในเรื่องหลักนิติธรรมที่บัญญัติหลักสาระสำคัญเท่านั้นสำหรับเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งจะนำไปพิจารณาในภาค2ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองว่าด้วยหมวด3รัฐสภาทางนี้ก็ยืนยันอีกค่ะว่าไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญเพื่อมาทำลายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะการนำไปลงในสื่อบางฉบับว่าคณะกรรมการยกร่างมีมติให้ตัดสิทธิ์นักการเมืองย้อนหลังห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเคยถูกยุบพรรค111คนหรือ109คนที่พูดกันง่ายๆเนี่ยนะว่าบ้านเลขที่111บ้านเลขที่109ไม่เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกเลยขอเรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการไม่มีมติเช่นนั้นนะครับขณะเดียวกันในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็มีการประชุมวิปสนช.ค่ะซึ่งภายหลังจากการประชุมนายแพทย์เจตศิรัฐลานนท์เลขานุการวิปสปนช.นะคะก็กล่าวถึงมติวิปสนช.ที่จะมีการลงมติถอดถอนในวันที่23มกราคมนี้จะลงมติที่เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมโดยใช้วิธีการลงคะแนนแบบลับเข้าคูหากากบาทบัตรนะคะและก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการนับคะแนนขึ้นมาจำนวน10คนแต่เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการไม่ซ้ำซ้อนจึงให้ลงมติถอดถอนนายนิคมไวรัชพาณิชย์อดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรไปในคราวเดียวกันค่ะจากนั้นจึงลงมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน3ชั่วโมงทั้งนี้ยืนยันว่าสมาชิกสนช.จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยตามหน้าที่และไม่รู้สึกกังวลใดๆนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะมีการพิจารณาวาระถอดถอน38อดีตสมาชิกวุฒิสภาที่ลงชื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสว.เพื่อกำหนดวันแถลงเปิดสำนวนคดีค่ะอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ยังคงต้องมีวาระที่ติดตามนั่นก็คือการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะโดยมีการพิจารณาถึงวาระถอดถอน38อดีตสมาชิกวุฒิสภาค่ะรวมถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันแถลงปิดสำนวนคดีของนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์และนายนิคมไวรัชพาณิชย์ซึ่งล่าสุดก็ได้รับการยืนยันเพียงนายนิคมเท่านั้นนะคะที่จะมารับฟังและก็แถลงปิดสำนวนคดีค่ะคุณเยาวลักษณ์คุณจิตติมาค่ะ